สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวโปรแกรมหรือว่าตัวแพ็กเกจหนึ่งนะครับของ Linux ที่เป็น Ubuntu ซึ่งตัวโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เอามาใช้ในการควบคุมหรือว่าใช้งาน Command Line บน Ubuntu ที่ผมคิดว่ามันเจ๋งพอสมควรก็คือปกติแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมที่ Ubuntu มันให้มาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็คือจะมีหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้ถูกไหมครับวิธีการที่เราจะใช้งานมันเนี่ยเราก็แค่อาจจะอย่างเช่นไปที่พื้นที่ว่างบนหน้าจอแล้วเราก็คลิกขวาแล้วเราก็ Open Terminal ขึ้นมาเราก็จะได้หน้าต่าง Terminal ขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นแต่ในกรณีที่เราต้องการที่จะมีหน้าต่าง Terminal หลายๆ Terminal แต่ว่าเวลาที่เราต้องการที่จะสวิตช์ไป Terminal อีก Terminal นึงเนี่ยมันก็อาจจะยุ่งยากแล้วก็ลำบากถูกไหมครับแล้วก็การที่เราจะมาปรับแต่งหรือว่ามาเซตอัพตัวเทอร์มินอลที่เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่ Ubuntu มันให้มาเนี่ยมันก็จะทำได้ยากนะครับผมจะมาแนะนำอีกโปรแกรมนึงนะครับโปรแกรมนี้นะครับชื่อว่าโปรแกรม Terminator โปรแกรม Terminator เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมเทอร์มินอลที่สามารถที่จะใช้งานหลายๆเทอร์มินอลพร้อมกันในหน้าต่างเดียวก็คือผมกำลังพูดถึงว่าโปรแกรม Terminator เนี่ยสามารถที่จะสปลิตหน้าจอสปลิตตัวหน้าต่าง Terminal เนี่ยให้มันออกจากอย่างเช่น1เป็น2 2เป็น4อย่างนี้ได้นะครับการติดตั้งก็ง่ายๆนะครับเราก็ใช้คำสั่ง sudo นะครับเราก็ apt-get นะครับอย่างนี้เราก็ตามด้วย install นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อว่า Terminator อย่างนี้เป็นต้นติดตั้งได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นก็ enter 1ครั้งตัว Ubuntu นะครับก็จะติดตั้งโปรแกรม Terminator ให้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตั้งผ่าน Ubuntu Software ตัวนี้ก็ได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็เปิดที่ Ubuntu Software ขึ้นมาหลังจากนั้นก็พิมพ์ตรงช่องค้นหาตรงนี้ว่า Terminator นะครับหลังจากนั้นก็รอการค้นหาสักครู่นึงหลังจากที่มันแสดงผลการค้นหาขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆเราจะเห็นว่ามีโปรแกรมที่เป็นที่มีไอคอนหน้าตาสีแดงแล้วก็มีช่อง4ช่องอย่างนี้นะครับชื่อว่า Terminator นั่นเองเราก็ติดตั้งกด install ไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา install ไปแล้วมันก็จะขึ้นว่า install เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราคลิกเข้าไปมันก็จะแสดงรายละเอียดโปรแกรมเราจะเห็นว่าตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับจากดูคร่าวๆเนี่ยเขาจะแสดงว่าฟีเจอร์เด่นๆหรือว่าข้อดีเด่นๆของมันเลยเนี่ยมันสามารถที่จะสปลิตตัวคือใช้งานเทอร์มินอลหลายๆเทอร์มินอลได้พร้อมๆกันเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมขอปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเคลียร์หน้าจอวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับผมอาจจะเรียกใช้งานผมปิดตัวเทอร์มินอลที่เป็นตัวที่อุนตูให้มาก่อนนะครับวิธีการใช้งานก็ผมก็ไปที่ตัวค้นหาตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ Terminator ตัวนี้แต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราต้องการเรียกใช้งานมันเร็วๆ เลยเราก็อาจจะลากไอคอนคลิกซ้ายลากไอคอนออกมาแล้วเราก็ไปยัดไว้ตรงบาร์เมนูบาร์ทางซ้ายตรงนี้เพื่อที่จะว่าเวลาเราใช้งานจะได้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นผมลองคลิกซ้ายเพื่อที่จะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับตอนนี้โปรแกรมได้เปิดขึ้นมาแล้วผมจะขอขยายขนาดไซส์ของเทคนิดนึงก็คือกดปุ่ม Control ค้างไว้หลังจากนั้นเราก็สครอลเมาส์ตรงสครอลอัพนะครับเลื่อนขึ้นไปก็จะเพิ่มขยายขึ้นมาผมก็จะอย่างนี้สมมุติว่าเราจะใช้งานไปเรื่อยๆนะครับเราใช้งานไปนี้เป็นต้นนะครับสมมุติเราต้องการที่จะไปทำงานอย่างอื่นพร้อมๆกันไปด้วยเราก็อาจจะก็คือปกติเราก็จะต้องไปเปิดหน้าต่างเทอร์มินอลขึ้นมาอีกอันนึงถูกไหมครับอย่างเช่นเปิดอย่างนี้เป็นต้นขึ้นมามันก็จะวุ่นวายนะครับเวลาที่เราจะสวิตช์ไปสวิตช์มาผมไม่ต้องครับสำหรับตัวโปรแกรม Terminator นะครับเราคลิกขวาลงไปบนโปรแกรมหลังจากนั้นเลือกเลยครับว่าเราจะสปลิตให้มันแบ่งตามแนวขวางหรือตามแนวตั้งอย่างเช่นผมต้องการแบ่งตามแนวตั้งผมก็ split vertically นะครับก็ split ลงไปเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีตัวช่อง
ขึ้นมาอีกช่องหนึ่งทางขวาผมก็จะสามารถที่จะทำงานอย่างอื่นได้นะครับก็คือไม่รู้อ่ะก็อย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเกิดเราจะกลับมาที่เทอร์มินอลแรกเราก็ทำได้อีกเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะสปีดมันเพิ่มได้อีกไปเรื่อยๆนะครับแบ่งไปได้เรื่อยๆแบ่งตรงนี้แบ่งตามขวางมั่งนะครับหรือจะแบ่งตรงนี้อีกนะครับแบ่งไปได้เรื่อยๆเลยนี่นะครับมันก็แบ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับว่าข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะแบ่งตัวเทอร์มินอลของเราได้เรื่อยๆนะครับเราก็จะมีการใช้งานได้คล่องมากขึ้นแล้วก็ตัวการปรับแต่งหรือว่าการคอนฟิกเกอร์ตัวโปรแกรมก็ทำได้ง่ายก็คลิกขวาอีกเหมือนเดิมหลังจากนั้นเราก็ไปที่ Reference ตัวนี้พอคลิกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีในส่วนของการปรับแต่งหน้าจอโปรแกรมการปรับแต่งโปรแกรมนะครับอย่างเช่นการเลือกสีพื้นหลัง background ขนาดอักษรสีของตัวสีของ text นี้เป็นต้นนะครับคีย์ลัดต่างๆนี้แล้วก็มีการตั้งค่าปลั๊กอินอีกนิดหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าstandard หรือว่าเป็นตัว default setup ของที่โปรแกรมทำมาให้เนี่ยผมว่าก็คือมันโอเคแล้วในระดับหนึ่งนะครับในนี้ก็คือจะไม่ตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับก็จบการแนะนำโปรแกรม Terminator นะครับที่เป็นโปรแกรม Terminal สำหรับการใช้งาน Command Line สำหรับระบบปฏิบัติการ Ubuntu เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ